สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับหลวงตาก็ได้เดินทางรับกิจนิมนต์ในวันที่5วันที่6ซึ่งหลวงตาพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยก็ได้มาพักจำวัดอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับพอรุ่งเช้าวันที่6เช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าพี่น้องประชาชนที่บ้านแพงนี่ก็มากันคึกคักเลยทีเดียวหลวงตาบุญชื่นเดินทางรับจิตนิมนต์ที่นี่นะครับที่บ้านแพงแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลแต่ในช่วงบ่ายวันนี้หลวงตาก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนคำใหญ่วิทยาอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ระยะทางไกลเลยนะครับระยะทางก็214กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณซึ่งก็หลวงตาก็จะเดินทางในช่วงบ่ายโดยมากแล้วหลวงตาก็จะเดินทางไปถึงราว4โมงกว่าแล้วก็มีเวลาพักผ่อนแล้วก็จะเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็น6โมงเย็นนะครับอันนี้ก็คือกิจของหลวงตาโดยประมาณแต่สำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศในการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมการสวดมนต์ทำวัดเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับแล้วก็บิณฑบาตเช้านี่ก็บรรยากาศคึกคักแอดมินก็ต้องขอขอบคุณหลวงพี่จ่อยนะครับหลวงพี่ปัจฉาสอนนวลที่อนุเคราะห์ข้อมูลในแต่ละสถานที่พร้อมด้วยคุณบานเย็นบุพสิรินะครับที่ได้ถ่ายทอดภาพนิ่งมาให้พวกเราได้รับชมกันแอดมินก็จะนำมารายงานทุกสถานที่ที่หลวงตาบุญชื่นแล้วก็หลวงพี่จ่อยได้เดินทางรับกิจนิมนต์ไปนะครับช่วงนี้เบาถินก็ไปดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ก็เลยไม่ได้มีบรรยากาศถ่ายทอดสดบรรยากาศคลิปวิดีโอให้พวกเราได้รับชมกันแต่สำหรับช่วงนี้เราก็ทราบแล้วว่ากิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นในแต่ละสถานที่แต่ละวันนั้นอยู่ที่ใดบ้างซึ่งแอดมินก็ได้นำเรียนไปจะมีสลับช่วงหนึ่งก็คือวันที่14-15นะครับเป็นวงเวียนหน้าอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับและก็วันที่15-16นี้ก็เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันสองสถานที่นี้ก็สลับกันก็เนื่องจากว่าทางนายอำเภอนั้นก็ติดภารกิจก็เลยขอสลับกับอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับหลวงตาเองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดก็อยู่เป็นอำเภอใกล้เคียงกันนะครับก็โดยสรุปว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้กิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธครบตลอดทั้งเดือนและก็ข้อมูลก็ถูกต้องตรงกันแอดมินก็ได้ไปแก้ไขในรายละเอียดท้ายคลิปที่แล้วเรียบร้อยแล้วส่วนคลิปนี้แอดมินก็จะได้นำมาลงให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ไม่ได้มีคลิปของหลวงตามารายงานแอดมินก็จะมีบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาคุณแรมกิปเบอร์สันนะครับทำสวนขมักขม้นได้ทำสวนในฤดูหนาวนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนบรรยากาศกันเราก็จะได้ชมบรรยากาศทั้งสองที่คุณแรมถือเป็นญาติธรรมคนหนึ่งนะครับที่ได้ติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธไปในทุกสถานที่นะครับและคุณแรมเองก็ได้ทำคลิปวิดีโอส่งมาให้พวกเราได้ดูกันทางช่องนนสังหลงกรุงประกอบกับในขณะนี้คุณแรมเองก็ได้ทำช่อง YouTube นะครับเพิ่งจะเริ่มทำนะครับได้ลงคลิปไปสักคลิป2คลิปท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปดูคลิกตามรายชื่อที่คุณแรมเข้ามาคอมเมนต์ก็จะเห็นช่อง YouTube ของคุณแรมนี่ก็เป็นการพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรู้
แม้ว่าคุณแรมจะเกิดขึ้นมาในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆแต่คุณแรมก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาตนเองไม่ได้หยุดการเรียนรู้นะครับได้สื่อสารกับพวกเราทันสมัยถ้าเราเห็นภาพของคุณแรมแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าคุณแรมนี่อายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าแอดมินไม่บอกก็คอยติดตามชมบรรยากาศคุณแรมทำงานกระฉับกระเฉงว่องไวนะครับด้วยปัจจัยสิ่งใดนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะครับแอดมินก็จะมาเฉลยความลับของคุณแรมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนวันที่6นี้หลวงตาบุญชื่นก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่ที่โรงเรียนคำใหญ่วิทยาอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันที่7ก็จะบิณฑบาตที่สถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็คอยติดตามรับชมวันนี้เราได้ชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมนะครับบรรยากาศบุญทั้งนั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัจฉาสอนนวลที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ